งสวยอย่างนี้แหละที่ต้องการวันนี้ผมยกเอาหม้อทอดไร้น้ำมันมาวางแสดงว่าต้องมี1เมนูที่ทำด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันแน่นอนนะครับนาทีนี้ถ้าไม่ทำเมนูเนี้ยเหมือนกับเชยแน่ๆเลย นะฮะมันชื่อเมนูไม่ใช่แฟนทำแทนก็ได้เนาะพูดเล่นนะแซวนะครับเมนูนี้ก็คือเมนูข้าวปลาแกะนะครับข้าวปลาแกะนะครับโอ้ยฮิตกันทั่วบ้านทั่วเมืองทั่วประเทศไทยอ่ะตอนเนี้ยนะครับถ้าไม่ทำเนี่ยเมียบ่นแน่ๆเพราะอยากจะกินข้าวปลาแกะให้สามีแกะให้อะไรเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ต้องให้สามีก็ได้ละก็อย่างที่บอกไม่ใช่แฟนนำแทนก็ได้เพราะว่าตอนนี้เขาขายกันทั่วไปแบบฮิตมากเลยเนาะข้าวปลาแกะในความรู้สึกของผมเนี่ยในความหมายของผมเนี่ยหมายความว่าเอาปลาเนี่ยที่มันก้างไม่เยอะอย่างเช่นปลาสลิดปลานิลปลาทับทิมอะไรอย่างเงี้ยไปทอดเสร็จแล้วก็มาแกะเอาเนื้อปลาแล้วก็ราดด้วยพริกเกลือเขาเรียกอะไรน้ำจิ้มอะไรนะครับก็เอาโปะกับข้าวนะครับโปะกับข้าวแล้วก็ราดบนข้าวอะไรเงี้ยเนี่ยคือความเข้าใจของผมข้าวปลาแกะวันนี้ก็เลยเอาไปเห็นนี่ไงปลาสลิดจากสุพรรณบุรีป้าเข้ามาขายตัวใหญ่มาก4ตัวโลอ่ะนะครับก็เลยเดี๋ยวเอามาทำข้าวปลาแกะนะครับลองดูสิแต่ว่าจะทำด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันนะถ้าทอดด้วยน้ำมันอ่ะต้องใช้น้ำมันเยอะมากตอนนี้ราคาน้ำมันขวดหนึ่ง50กว่าบาทแล้วนะลองเอาแต่ก็ใช้น้ำมันอยู่นะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าผมใช้อะไรบ้างนะมีปลาสลิด1ตัวตัวเบลเลอร์เลยดูสิ4ตัวโลอ่ะนะครับตอนนี้โลละ240บาทแพงอยู่นะจะสู้หมูเดี๋ยวอาจจะขึ้นราคาก็ได้นะครับอันนี้เป็นน้ำมันพืชที่ผมว่าจะมาใส่อ่ะผมเคยทอดปลาสลิดแบบที่ไม่ใช้น้ำมันแล้วมันแบบมันจะแห้งๆด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันนะครับแล้วก็จะใส่น้ำมันไปด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันใส่น้ำมันได้นะไม่จำเป็นว่า จะไม่ใส่เลยส่วนอันนี้เป็นพริกน้ำปลาน้ำปลาพริกนั่นแหละนะครับอันนี้ผมก็จะใส่น้ำปลาที่เราชอบนะครับ2ช้อนโต๊ะนะครับมีมะนาวน้ำมะนาว3ช้อนโต๊ะนะครับมีพริกแดงจินดาสีเขียวสีแดงเพิ่มสีสันให้มันแล้วก็มีกระเทียมซอยนะครับมีหอมแดงซอยนะฮะแล้วก็ใส่น้ำต้มสุกไป1ช้อนนะครับแล้วก็ใส่ผงชูรสไปนิดหน่อยนะก็ประมาณนี้นะครับได้แบบนี้มาเนาะโอเคแต่ก่อนอื่นเราจะมาบั้งก่อนให้มันสุกถึงข้างในนะครับบั้งแบบตัวใหญ่น่าจะสัก4ทีเนาะเมนูนี้ถ้าใช้หม้อทอดไร้น้ำมันนะครับควรที่จะทำนอกบ้านนะเพราะว่ามันค่อนข้างจะมีกลิ่นอยู่บ้างนะครับเรียบร้อยมาเอาไปใส่ตะแกรงหม้อทอดก่อนจะใส่ตะแกรงเดี๋ยวต้องทาน้ำมันก่อนเนาะคือจะลองทาน้ำมันเท่าที่ทำได้นะครับเพราะว่าเคยไม่ทาแล้วอ่ะมันแบบรู้สึกว่าปลามันจะแห้งเหมือนกับว่าการเอาไปย่างนะครับอันนี้ทาข้างนอกก่อนผมไม่อยากให้เขียงมันเลอะมากใส่ทุกล่องมันเลยลาดได้ก็อยากจะลาดเลยแหละแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวจะลองเอาไปลาดในหม้อเลยพยายามวางตรงกลางที่สุดละ
เดี๋ยวถ้ากลับด้านนะผมก็จะลาดอีกด้านหนึ่งนะด้านนี้เอาแค่นี้ก่อนปลาสลิดนะครับผมตั้งที่อุณหภูมิ200องศาเซลเซียสเลยนะครับแล้วก็ตั้งเวลา20นาทีนะครับพอๆกับหมูกรอบเลยเนาะ20นาทีแรกผ่านไปนะครับเนื้อมันฟูกว่าครั้งก่อนที่เราทำเนาะนะครับอาจจะเพราะมีน้ำมันช่วยเดี๋ยวเราไปกลับด้านแล้วก็ทาน้ำมันอีกด้านหนึ่งเมนูนี้มีกลิ่นจริงๆด้วยอันนี้ไม่เราทาน้ำมันไปรอบหนึ่งแล้วมันก็ทำให้ไม่ค่อยติดเนาะด้านนี้ยังขาวๆอยู่นะแขกไม่ได้รับเชิญก็มาแมลงวันอ่ะมันได้กลิ่นไม่ได้เลยแบบโอ้โหได้ยินเสียงไหมโอเคยังใช้อุณหภูมิที่200องศาอยู่นะรอบที่2เนี่ยนะครับแต่เวลาก็สัก20นาทีเหมือนเดิม20นาทีรอบที่2ผ่านไปแล้วนะครับดูแล้วมันยังแบบผมขอพลิกอีกด้านหนึ่งเนาะที่จริงมันก็เริ่มแห้งแล้วนะมันเริ่มแห้งด้านนี้จะโอเคผมอยากได้อีกสัก5นาทีอ่ะนะเดี๋ยวผมต่ออีก5นาทีแล้วกันนะครับผ่านไปอีก5นาทีสุดท้ายนะครับเหลืองสวยอย่างนี้แหละที่ต้องการป่ะเอาไปดูเนาะแล้วก่อนอันนี้ยังร้อนอยู่นะครับโอ้ยทอดได้หม้อทอดแล้วเนี่ยมันถึงแม้ใช้น้ำมันช่วยแล้วมันก็ยังแบบแข็งๆอยู่นะมันจะออกแข็งๆหน่อยๆร้อนๆร้อนที่จริงปล่อยให้เย็นสักหน่อยก็ได้เนาะมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเขาก็จะเอาพริกน้ำปลาที่ทำไว้เนาะราดนี่ใครชอบกระเทียมก็โรยประมาณนี้เสร็จไปเรียบร้อยแล้วครับสำหรับข้าวปลาแกะนะครับรอบนี้ใช้ปลาสลิดทำนะครับแต่เอาตามความเป็นจริงนะมันสู้แบบทอดน้ำมันไม่ได้หรอกนะครับหม้อทอดในน้ำมันมันจะถึงแม้ว่าเทน้ำมันราดน้ำมันทาน้ำมันไปมันรู้สึกว่ามันจะแห้งกว่าการทอดด้วยกระทะปกตินะครับที่ใส่น้ำมันนะฮะแต่มันก็พอทานได้นะครับก็ทานได้เนาะนะฮะแล้วก็แนะนำอีกอย่างนึงก็คือว่าควรที่จะทำนอกบ้านนะควรที่จะทำนอกบ้านเพราะว่ามันมีกลิ่นอยู่นะครับแขกไม่ได้รับเชิญเนี่ยเพียบเลยเป็นแรงวันชอบนะครับขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะครับผมยังมีเมนูที่ทำกับหม้อทอดไร้น้ำมันเนาะแล้วก็เมนูง่ายๆรวมไปถึงรีวิวเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านนะครับที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้เราทำงานบ้านได้ง่ายขึ้นนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ